ช่วงนี้หลายสถาบันการศึกษาเขาจัดกิจกรรมรับน้องต้อนรับน้องใหม่กันแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีลีลาเฉพาะตัวแล้วมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ความรุนแรงเนี่ยเราไม่แนะนำนะคะเราขอรณรงค์ว่าไม่ให้รับน้องกันด้วยความรุนแรงนะคะแต่ว่าการรับน้องมันก็ต้องมีวิธีการแล้วก็มีวินัยเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะคะนายวินัยจะพาไปดูไปสังเกตการการรับน้องในบางแห่งกันมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะครับสวัสดีครับพบกับผมนายวินัยทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยเราต้องมีวินัยตามหาวินัยวันนี้ครับผมจะพาไปชมกิจกรรมการรับน้องเป็นของสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยแนวคิดในการรับน้องของเขานะครับก็คือให้น้องๆได้แสดงศักยภาพของตัวเองโดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ให้การสนับสนุนครับการรับน้องของที่นี่นะครับใช้เวลา10วันแต่ละวันมีกิจกรรมที่แตกต่างกันโดยมุ่งเน้นไปที่การรับน้องอย่างสร้างสรรค์นำแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามปรัชญามหาลัยทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคมส่วนของทรงปัญญาก็คือให้ความรู้ก่อนให้ความรู้เกี่ยวกับว่าที่นี่เป็นวังเก่านะมีอะไรคือพาน้องเรียนรู้ความเป็นสวนสุนันทาแล้วก็หลังจากนั้นนำสังคมก็คือสร้างความกล้าแสดงออกก่อนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยคือสร้างความกล้าแสดงออกแล้วก็ศรัทธาธรรมก็คือเราพาน้องเข้าวัดเราเรียกว่าโครงการพาน้องเข้าวัดปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะได้องค์ประกอบทุกอย่างในการที่จะได้เรียนรู้ในการเป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นการรับน้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังหรือว่าไม่จำเป็นต้องขู่หรือตะคอกพูดกันดีๆก็ได้เพราะคนยุคใหม่พูดกันดีๆรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการรับน้องก็คือทำให้น้องเนี่ยได้รู้จักกับที่นี่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่ให้น้องใหม่ได้ฝึกทักษะก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักนิเทศศาสตร์นั่นก็คือ CA Show ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้แสดงศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นแล้วก็การเล่นละครบรรยากาศจะสนุกแค่ไหนไปชมเลยครับการแสดงมีทุกรูปแบบเลยนะครับน้องๆได้ใช้ทั้งจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของเพื่อนๆในคณะออกแบบโชว์ให้มีทั้งความสนุกกินใจเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เลยทีเดียวชอบ CA Show ค่ะเพราะว่าเราได้แสดงความสามารถพิเศษของเราออกมาค่ะแล้วก็ได้ดูความสามารถพิเศษของเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของเด็กนิเทศศาสตร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในแบบฉบับของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างไรก็ตามแม้ว่าการรับน้องจะกลายเป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติคงยากที่จะลบเลือนดังนั้นก็ควรจะนำกิจกรรมนี้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโดยทุกคนต้องรู้รักสามัคคีรู้จักปรับตัวรู้จักการวางตัวรวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่รุ่นพี่ต้องให้เกียรติรุ่นน้องและที่สำคัญต้องเคารพสถาบันการศึกษาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นายวินัยสวัสดีครับ